วันนี้นะคะนุดีใช้เข็มเบอร์4.25มิลนะคะแล้วก็ใช้ไหมพรมเชือกฟอกนะคะโดยที่นุดีจะใช้ทั้งหมด5สีด้วยกันนะนี่นะคะเขียวเข้มเขียวอ่อนเหลืองขาวแล้วก็ครีมนะคะเริ่มต้นด้วยสีเหลืองก่อนนะคะนุดีจะเริ่มต้นด้วยการถัก5ห่วงโซ่นะคะจากนั้นเชื่อมต่อให้เป็นวงกลมนะคะก็เราจะเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่แรกของเราด้วยเลื่อนห่วงแล้วก็สอดเข็มเข้าไปในวงกลมนะคะเพื่อที่เราจะดึงไหมขึ้นมาเลื่อนห่วงขึ้นมาแบบนี้จากนั้นให้ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็พันไหมสอดเข้าไปในวงกลมดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มดึงไหมผ่าน2เส้นแรกแล้วก็ดึงไหมผ่าน2เส้นหลังถัก1ห่วงโซ่แล้วก็พันไหมสอดเข้าไปในวงกลม3เส้นดึงไหมผ่าน2เส้นพันไหมอีกครั้งสอดเข้าไปในวงกลม4เส้นดึงไหมผ่าน2เส้นแรกแล้วก็เราจะดึงไหมผ่าน3เส้นนะคะนี่นะเราได้2กลุ่มแล้ว1ห่วงโซ่ถักในกลุ่มที่3พันไหมสอดเข้าไปในวงกลมดึงไหมขึ้นมา3เส้นสอด2เส้นแรกพันไหมสอดเข้าไปในวงกลม4เส้นดึงผ่าน2เส้นแรกแล้วก็รวบ3เส้นนี่นะคะ3กลุ่มเราจะถักไปให้ได้นะคะทั้งหมด8กลุ่มนะคะตอนนี้นะคะนุดีได้8กลุ่มแล้วก็จะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่กลุ่มแรกนะคะแล้วก็ดึงไหมยาวนิดนึงทีนี้เนี่ยนุดีก็จะตัดไหมเพื่อที่จะเปลี่ยนไปที่ไหมพรมสีขาวนะคะเราจะถักชิ้นงานของเรานะคะไหมพรมสีขาวของเราเราจะเริ่มต้นถักใน1ห่วงโซ่ของแถวสีเหลืองนะคะก็ล็อกไหมไว้ที่หัวเข็มของเราก่อนแล้วก็มาที่1ห่วงโซ่นะคะสอดไหมเข้าไปใน1ห่วงโซ่ด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นนะคะให้เราถักขึ้น2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็พันไหมพันไหมสอดเข้าไปในจุดเดิมนะคะดึงไหมขึ้นมาแล้วก็3เส้นบนเข็มรวบไหมผ่าน2เส้นแรกจากนั้นพันไหมอีกสอดเข้าไปใน1ห่วงโซ่เหมือนเดิมดึงขึ้นมาพันดึงไหมผ่าน2เส้นแรกแล้วก็เราจะพันไหมอีกครั้งนะคะเพื่อที่เราจะได้ทั้งหมด3หลักคู่กับ2ห่วงโซ่ของเราเป็น4หลักนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้ทั้งหมด4หลักแล้วก็รวบไหมผ่าน4เส้นแล้วก็ถักห่วงโซ่3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็ขยับมาที่1ห่วงโซ่ถัดไปนะก็จะถักเหมือนเดิมนะคะพันไหมสอดเข้าไปใน1ห่วงโซ่ดึงไหมผ่าน2เส้นแรกพันไหมอีกครั้งสอดเข้าไปในจุดเดิมดึงไหมขึ้นมาดึงไหมผ่าน2เส้นแรกได้2หลักแล้วนะคะแล้วก็พันไหมอีกสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาดึงไหมผ่าน2เส้นแรก3หลักแล้วก็พันไหมนะคะสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาจากนั้นก็ดึงไหมผ่าน2เส้นแรกก็จะได้5เส้นบนเข็มนะคะก็นะคะไหมติดแป๊บหนึ่ง5เส้นแล้วก็ดึงไหมผ่านรวบถัก3ห่วงโซ่นี่นะคะเราจะถักแบบนี้ทั้งหมด8กลีบนะ
นี่นะคะนูดีก็ได้8กลีบของนูดีแล้วก็เชื่อมต่อที่กลุ่มแรกนะคะด้วยเลื่อนห่วงแล้วก็จากนั้นดึงไหมยาวนิดนึงก็จะตัดไหมนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้สีเขียวอ่อนนะเริ่มต้นก็ล็อกไหมพรมที่หัวเข็มก่อนนะคะจากนั้นให้ถักใน3ห่วงโซ่ระหว่างกลีบนะคะนูดีก็จะเริ่มตรงนี้เพื่อที่จะจับปลายไหมด้วยเก็บปลายไหมเก่านี่นะคะก็เลื่อนห่วงล็อกไหมกับตัวงานนะคะเลื่อนห่วงแล้วจากนั้นนูดีถักขึ้น2ห่วงโซ่นะคะสองห่วงโซ่แล้วก็จะถักพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งหลักลงไปเนี่ยค่ะพันหัวเข็มสอดเข้าไป3เส้นดึงไหมผ่าน2เส้นแรกแล้วก็ดึงไหมผ่านนะคะ2เส้นหลังก็จะได้พอหนึ่งคอถัก2ห่วงโซ่นะคะจากนั้นให้ซ้ำพอหนึ่งคอนะคะลงไป2หลักนะคะในจุดเดิมนี่นะนุ่งดีถักหลักแรกก็พันหัวเข็มอีกครั้งถักในหลักที่2นะคะดึงไหมขึ้นมาดึงผ่าน2เส้นแรกแล้วก็ดึงผ่าน2เส้นหลังนี่นะเราจะถักแบบนี้ต่อไปในหลักถัดไปนี่นะคะ3ห่วงโซ่ถัดไปพอ1คอ2หลักก่อนนี่นะคะหลักแรกแล้วก็หลักที่2พอ1คอ2หลักก่อนแล้วก็ตามด้วย2ห่วงโซ่นะคะเราก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอลงไป2หลักนี่นะจากนั้นกลุ่มถัดไปนะคะเริ่มด้วยพอ1คอ2หลักนี่นะคะหลักแรกผ่านไปก็จะถักในหลักที่2นะคะพอ1คอหลักที่2แล้วก็ถัก2ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอลงไป2หลักนี่นะคะนูดีก็ได้3กลุ่มแล้วเราจะถักให้ได้ทั้งหมด8กลุ่มนะคะนี่นะคะตอนนี้นูดีก็ได้ทั้งหมด8กลุ่มแล้วก็นุดีจะเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่3นะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงก็เลื่อนห่วงดึงไหมขึ้นมาเลยนะจากนั้นเนี่ยนุดีก็จะถักเลื่อนห่วงมาที่หลักที่2นะคะแล้วก็เลื่อนห่วงมาตรงห่วงโซ่แรกใน2ห่วงโซ่ตรงนี้ก่อนจากนั้นเลื่อนห่วงเข้าไปใต้2ห่วงโซ่นะคะชิ้นงานเราก็จะอยู่ด้านใต้แบบนี้จากนั้นนูดีจะถัก3ห่วงโซ่นะคะทีนี้ก็ถักพอ1คอนะคะทั้งหมด6หลักลงไปนะคะจากนั้นให้ถัก1ห่วงโซ่นะคะจากนั้นเราจะถักพอ1คอ7หลักนะคะใน2ห่วงโซ่ของกลุ่มถัดไปนะคะพอ1คอทั้งหมด7หลักพอ1คอ7หลักแล้วถัก1ห่วงโซ่
มาที่กลุ่มถัดมาถักพอ1คอ7หลักเหมือนกันนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะให้รอบชิ้นงานของเราเลยนะนี่นะคะก็นุดีได้8กลุ่มแล้วนะจากนั้นเนี่ย1ห่วงโซ่สุดท้ายแล้วก็เชื่อมต่อนะคะที่ห่วงโซ่ที่3ของกลุ่มแรกเชื่อมต่อโดยเลื่อนห่วงนะคะจากนั้นนะคะเราจะดึงไหมยาวนิดนึงแล้วก็ตัดไหมนะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะนี่นะคะสีที่4ของเรานะคะสีเขียวเข้มหน่อยเป็นสีเขียวขี้ม้านะคะนุดีจะเริ่มในพอ1คอหลักแรกของกลีบไหนก็ได้นะคะนี่นะคะก็สอดเข็มเข้าไปเลยแล้วก็แค่ดึงไหมออกมานะคะก็จะไม่มีการทำปมนะคะเพื่อที่จะให้ชิ้นงานเรียบเนียนมากขึ้นถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำคอทอลงไป1หลักก็ให้เราถักนะคะคอทอ1หลักต่อ1หลักไปให้ครบทั้งหมด7หลักของเรานะคะจากนั้นนะคะ1ห่วงโซ่ระหว่างกลุ่มเราจะไม่ถักนะคะเราจะถักที่แถวด้านล่างสุดนะคะลายถักคอทอนะคะคล้องลงมาด้านล่างสุดแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้ถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมด7หลักปกติของเราเลยนะคะกลับมาที่1ห่วงโซ่ระหว่างกลุ่มอีกนะคะก็ถักคอทอคล้องด้านล่างขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็ถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไป7หลักของเรานะคะสลับถักแบบนี้นะคะให้จบรอบแถวนะนี่นะคะนุดีก็ถักมาจนจบแถวนะคะก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่คอทอหลักแรกนะคะยื่นห่วงขึ้นมาเลยเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับสีเขียวเข้มนะมาต่อกันที่สีสุดท้ายนะคะสีครีมดูดีก็จะเริ่มที่นี่นะคะห่วงที่2จากหลักคอทอยาวๆนะคะถักขึ้นมาแบบนี้1ห่วงโซ่เลยจากนั้นเนี่ยนุดีก็จะถักคอทอซ้ำลงไปอีก1หลักนะคะแล้วก็ถักคอทอไปอีก1หลักต่อ1ห่วงไป2หลักรวมทั้งหมดนุดีจะได้คอทอ3หลักนะคะนี่นะคอทอ3หลักหลักถัดมานะคะลายถักทีคือพันไหมก่อนสอดเข้าไป3เส้นก็รวบไหมทั้ง3เส้นนี่นะคะลายถักทีจากนั้นห่วงโซ่ถัดไปนะคะพอ1คอนะคะแล้วก็มาห่วงโซ่ถัดไปอีกก็ถักพอ1คออีก1หลักแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมาถึง
ลายถักคอทอนะคะยาวๆของเรามาถึงคอทอยาวของเรานะคะเราจะถักพอ2คอนะคะก็คือพันหัวเข็ม2ครั้งแบบนี้หรือว่าอีกชื่อที่เรียกว่า TR นะคะถักเข้าไปนะคะดึง2เส้นแรกดึง2เส้นกลางแล้วก็ดึง2เส้นสุดท้ายจากนั้นให้ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำลายถักพอ2คอนะคะลงในจุดเดิมแล้ว2ห่วงโซ่ถัดไปให้ถักพอ1คอนะคะพอ1คอใน2ห่วงโซ่ถัดไปในห่วงโซ่ที่3ให้ถักลายถักทีนะคะลายถักทีแบบนี้แล้วก็4 5 6ก็ให้เราถักคอทอธรรมดานะคะ1หลักต่อ1ห่วงมาถึงห่วงโซ่ที่7นะคะถักลายถักทีนะคะจากนั้นมาถึงคอทอยาวให้ถักพอ1คอ1หลักแล้วก็มาที่ห่วงโซ่ที่1ใหม่ถักลายถักทีจากนั้น2 3 4นะคะถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมดคอทอ3หลักนะคะมาถึงหลักที่5ถักลายถักทีแล้วก็หลักที่6ถักพอ1คอแล้วก็หลักที่7นะคะพอ1คอเหมือนกันนะคะจนมาถึงคอทอยาวของเราเราจะสร้างมุมด้วยพอ2คอนะคะเหมือนเดิมเมื่อกี้ที่เราถักพอ2คอ1หลักแล้วก็ตามด้วย2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอ2คอ1หลักลงไปเป็นการสร้างมุมนะทีนี้ถักเหมือนเมื่อกี้คือพอ1คอ2หลักแล้วก็นี่นะคะหลักที่2นะทั้งหมด2หลักจากนั้นหลักที่3ถักลายถักทีแล้วเราก็จะถักคอทอนะคะ3หลักก็จะเป็นการจบมุมของเรานะทีนี้มาถึงอีกด้านหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ตรงกลางไม่ใช่มุมละเราก็จะทำเหมือนตรงกลางอีกด้านหนึ่งนี่นะคะให้เราทำแบบนี้ให้จบชิ้นงานนะนี่นะคะนุดีก็ถักมาจนใกล้จะจบแล้วนะคะนุดีเหลือ3หลักสุดท้ายก็ถักทีนะคะก่อนถึงตรงกลางจากนั้นตรงกลางถักพอ1คอนะคะพอ1คอแล้วนุดีจะจบหลักสุดท้ายด้วยลายถักทีแล้วก็นุดีจะเชื่อมต่อกับคอทอหลักแรกด้วยเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงแล้วถัก1ห่วงโซ่ซ้ำคอทอลงไป1หลักนะคะถักคอทอไปจนถึงให้เหลือ2หลักสุดท้ายนะคะนี่นะคะมาถึง2หลักสุดท้ายเราจะถักลายถักทีนะคะใน2หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะถักลายถักทีในหลักที่1แล้วก็ในหลักที่2แล้วมาถึงมุมนะคะ2ห่วงโซ่ให้ถักพอ1คอ2หลักนะคะนี่นะคะพอ1คอหลักที่1ซ้ำหลักที่2ลงไปจากนั้นเราจะถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอลงไป2หลักนะคะแล้วก็2หลักแรกถักลายถักทีนะคะนี่นะ2หลักแรกถักลายถักที
จากนั้นถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปจนให้เหลือ2หลักสุดท้ายนะคะเหลือ2หลักสุดท้ายเหมือนเดิมก็ถักเหมือนเดิมนะคะคือลายถักทีในหลักแรกแล้วก็หลักที่2ก็ลายถักทีแล้วใน2ห่วงโซ่ถักพอ1คอ2หลักแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่และซ้ำพอ1คอลงไป2หลักจากนั้นถักเหมือนเดิมคือหลักที่1ถักลายถักทีหลักที่2ถักลายถักทีแล้วก็ถักคอทอไปให้เหลือ2หลักสุดท้ายก่อนถึงมุมนี่นะคะก็ให้เราถักแบบนี้เรื่อยๆนะคะให้ได้อีก2มุมให้มาสิ้นสุดตรงจุดที่เราเริ่มแถวตรงนี้นะคะนี่นะคะของหนูดีก็ถักมาจนครบรอบแถวแล้วหนูดีก็จะเชื่อมต่อแถวนะคะที่หลักแรกด้วยเลื่อนห่วงนะคะก็ชิ้นงานของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะดึงไหมแล้วก็ตัดไหมพรมแค่นั้นหนูดีก็จะทำเป็นกระเป๋านะคะในวิดีโอถัดไปนะคะถ้าใครจะถักกระเป๋าตามหนูดีก็ให้ถักดอกให้ได้ทั้งหมด4ดอกนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับวิดีโอใหม่ๆกับหนูดีนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดถูกใจเพจก็อย่าลืมกดถูกใจเพจลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างวิดีโอนะคะ